สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งในสกู๊ปโกดิล่ากับตำนานไคจูในโลกภาพยนตร์นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงตัวละครถือว่าเป็นต้นกำเนิดก็อดซิลล่าตัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับและเป็นสัตว์ประหลาดตัวแรกโลกภาพยนตร์ที่ต้นกำเนิดของมันเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองซึ่งต่อมามันก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจกับตัวละครโกจิระนะครับนั่นคือตัวละครเลโดซอรัสจากหนังเรื่อง The Beast from 20,000 Phantoms นั่นเองนะครับโดยเป็นหนังที่ออกฉายในปี1953ปีต่อมาก็เป็นก็อดซิลล่าภาคแรกเนาะโดยจริงสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ประหลาดในเรื่องสั้นนะครับเรื่อง The Foghorn ที่เขียนโดยเลย์ Blackberry ในปี1951โดยผู้ที่ออกแบบดีไซน์ตัวเลโดซอรัสและก็เป็นผู้ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์อันก้องโลกนะครับนั่นคือมือสโมชั่นที่เก่งที่สุดคนของโลกเลย์แฮร์รี่เฮาสันโดยตอนแรกเนี่ยเลโดซอรัสเนี่ยจะมีชื่อเล่นว่าซีเซอร์เพนนะครับก็คืองูทะเลยักษ์กันเนาะโดยในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงงานสร้างของมันกันนะครับโดยตอนแรกผู้สร้างภาพยนตร์หนังเรื่องนี้เนี่ยตัวแจ็คไดเอทและฮาร์ลีย์เชสเตอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยต้องการจะสร้างสัตว์ประหลาดแบบไหนขึ้นมานะครับจนได้ตัวแอนิเมเตอร์เลย์แฮร์รี่เฮาสันกับผู้กำกับยูจีนลูลี่เนี่ยก็ได้ร่างภาพขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเป็นปลาหมึกยักษ์หรือว่ามาโทเดียกับตอนสนามก็อดซิลล่านะครับเพราะตอนแรกเนี่ยก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยก็เริ่มทีมันก็จะเป็นปลาหมึกยักษ์กันโดยมีการสร้างภาพร่างเป็นปลาหมึกยักษ์เอ่ยฉลามเอ่ยสิ่งชุดคล้ายมังกรหลายภาพแต่ตัวแฮร์รี่เฮาสันเนี่ยเขาไม่ต้องการสัตว์ประหลาดที่เหมือนคนดูก็รู้ว่าเออมันอิงมาจากแบบสัตว์ตัวนู้นตัวนี้เนาะไม่แต่มังกรก็ตามเขาจึงต้องการให้เป็นไดโนเสาร์แทนแต่ก็ไม่ต้องการเป็นไดโนเสาร์แบบเป็นไดโนเสาร์ที่ถูกต้องตามหลักสรีระไดโนเสาร์เนาะแบบพวกอโลซอรัสเอ่ยทีเร็กซ์เอ่ยบลาคิโอซอร์เอ่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปโดนเทียบกับหนังไดโนเสาร์รุ่นพี่อย่างนั้น The Lost World นี่สมมุติเขาก็ตกลงกันว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยควรจะคล้ายกับภาพวาดไดโนเสาร์ของเจสบิงแฮมในเรื่องสั้นของแบล็คเบอร์รี่ที่ตีพิมพ์ใน The Saturday Evening Post โดยเป็นการผสมผสานองค์ประกอบของงานศิลปะเข้ากับคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะครับพวกเขาจึงสร้างไดโนเสาร์ตัวใหม่ที่มีความดุร้ายแต่แน่นอนว่าด้วยความที่คือเขาบอกว่าเป็นไดโนเสาร์ไงจึงไม่แปลกที่โดนโจมตีจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ว่าเขาพอร์เทรตไดโนเสาร์มาเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงเลยสักติดนะครับเพราะรูปร่างของมันเนี่ยมันไม่เหมือนไดโนเสาร์เลยไงถึงแม้ในพล็อตหนังเนี่ยมันคือไดโนเสาร์ก็ตามซึ่งตัวลูอี้ผู้กำกับเนี่ยก็อธิบายให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติทราบว่าเหตุใดจึงไม่ใช่ดีไซน์ไดโนเสาร์จริงเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องการสัตว์ประหลาดตัวใหม่ที่ดูน่ากลัวกว่าของจริงคืออยากสร้างไดโนเสาร์แหละแต่อยากให้มันเนี่ยมีความยูนีมีความน่ากลัวกว่าไดโนเสาร์จริงๆนะครับโดยตัวเลย์แฮร์รี่เฮาสันเนี่ยได้สร้างแบบจำลองของเลโดซอรัสขึ้นมาจากดินเหนียวโดยอิงจากภาพร่างของเขาแต่เขาและทีมงานก็รู้สึกเหมือนกันว่าไอ้แบบจำลองแรกเนี่ยมันดูน่ารักเกินไปมันดูเด็กเกินไปและมันดูเหมือนหมาซะมากกว่าดังนั้นแฮร์รี่เฮาสันเนี่ยจึงกลับไปยังเวิร์กช็อปของเขาอีกครั้งเพื่อสร้างแบบจำลองที่มันดูแบบแข็งแกร่งขึ้นทรงพลังขึ้นน่ากลัวยิ่งขึ้นแบบจำลองใหม่จึงได้รับการทดสอบแต่ฮาริลเซนก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ถูกใจเขาอยู่ดีนะครับเขาจึงสร้างแบบจำลองแบบที่3และแบบจำลองไฟนอลที่ถูกใช้ในหนังนั่นเองนะครับซึ่งแบบจำลองเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งสีของนะครับเพราะต่อมาแบบจำลองแบบเก่าเนี่ยถูกนำมาใช้ในตัวละครมังกรพ่นไฟในหนัง The Secret Voyage of Sinbad ปี1958และไม่พอด้วยความที่ต่อมาหนังนี้ค่อนข้างความนิยมในต่างประเทศแหละแถมตัวละครไดโนซอรัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครไอคอนิกมากๆทำให้หนัง Planet of Dinosaurs ของ Steven A. Sirkus เนี่ยเขาก็นำตัวละครไดโนซอรัสนี้มาเป็นคัมบิโอตอนท้ายนะครับให้มันเนี่ยต่อสู้กับ T-Rex แล้วก็ถูกฆ่าไปเพราะตัว Steven พูดกับบอกว่าเออเขาชอบตัวละครไดโนซอรัสมากๆแต่เนาะว่าเขาก็ต้องลดสเกลความใหญ่โตของตัวไดโนซอรัสลงไงพอถ้าเกิดตัวมันใหญ่เท่าตัวออริจินอลเนี่ยโอ้โหทีเล็กนี่คือโดนมันกินแทนนะครับแล้วก็จะว่าเป็นไดโนเสาร์สี่ขามีความสูง40ฟุตหรือประมาณ12เมตรและมีความยาวจากหัวถึงหางเนี่ย200ฟุตด้วยกันนะครับหรือตีเป็นเมตรคือ60เมตรมีน้ำหนักประมาณ500ตันมีขาหน้าที่ยาวกว่าขาหลังอย่างเห็นได้ชัดหลังของมันเนี่ยมีหนามแหลมเรียงกันแถวยาวนะครับจากหัวจุดหางมีเกล็ดคล้ายกับจระเข้เรียงตัวตามส่วนล่างของร่างกายในขณะที่มีเกล็ดคล้ายเหมือนก้อนกรวดเนี่ยที่มีลักษณะเป็นปุ่มๆเนี่ยปกคลุมอยู่ส่วนอื่นของร่างกายด้วยโดยมีปากขนาดสั้นรูจมูกขนาดใหญ่และก็เขียวที่เห็นได้ชัดนะครับโดยต้นกำเนิดของมันเดลต้าสลัดเนี่ยเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์โบราณที่มีชีวิตรอดจนถึงปัจจุบันโดยมันเนี่ยถูกฝังอยู่ใต้น้ำแข็งของอาร์กติกนานเวลากว่า100ล้านปีจนกระทั่งมันตื่นขึ้นมาอีกครั้งจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองเรียกว่าพล็อตแล้วก็คุ้นๆนะเนาะ
ดยความสามารถของมันส่วนตัวความสามารถน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะความสามารถที่เกี่ยวกับเลือดของมันเราจะเห็นตอนกลางเรื่องว่าตัวมันเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนเลือดไหลออกมาใช่ไหมเลือดของตัวโดสลัสเนี่ยเป็นพาหะไวรัสยุคก่อนประวัติศาสตร์ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถป้องกันไวรัสนี้ได้ผู้ที่สัมผัสกับไวรัสนี้เนี่ยจึงล้มป่วยลงแล้วก็เสียชีวิตเรียกว่าเป็นความสามารถที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีร่างกายที่ใหญ่โตเนี่ยแล้วก็จะว่ามันสามารถยกตัวขึ้นมาแล้วก็ทับกับตัวตึกจนตึกเนี่ยพังเสียหายได้นะครับหรือว่าแรงมันก็น่าเยอะพอสมควรและเกล็ดของมันก็หนาประมาณหนึ่งพวกกระสุนทั่วไปเนี่ยก็ทำอะไรมันไม่ได้แต่แน่นอนว่าแล้วเกิดใช้ปืนหนักๆเนี่ยก็สามารถฆ่ามันได้เช่นกันทำให้ตอนท้ายเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการใช้จรวดยิงเข้าที่คอของมันจนเลือดไหลใช่ไหมและตอนท้ายเรื่องจะมีการตัดสินใจใช้วิธีเดียวก็คืออ่ะไอ้แผลที่มันมีอยู่เนี่ยเขาจะยิงไอโซโทปที่มีกันภาพรังสีเข้าที่คอตอนที่มันเนี่ยไปโจมตีบริเวณสวนสนุกนะครับและเมื่อไอโซโทปยิงเข้าไปที่คอเนี่ยร่างกายของตัวสปราดก่อนแอร์ลงแล้วก็ล้มลงตายไปนั่นเองนะครับในขณะที่หนังแพลนออฟไดโนเสาร์ก็ถูกทีเร็กซ์งับหัวตายนะครับและอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นตัวไดโนสล็อตเนี่ยก็ถูกเป็นตัวคอยโดดเด่นและมีอิทธิพลต่อประเภทหนังสปราดโดยเฉพาะประเด็นการทดลองนิวเคลียร์ที่ทำให้สปราดนั้นคือชี้ขึ้นมาออกอารวาสนะครับแต่โนว่าตัวหนังนี้ก็จะโจมตีว่าเป็นการเพาะเทศไดโนเสาร์ที่แย่สุดด้วยนั่นเองนะครับเรียกคนรู้กันทั้งไดโนสล็อตและคิงคองเป็นแรงบันดาลใจหลักต่อหนังก็อดซิลล่านั่นทำให้ตัวเลย์แฮร์รี่เฮาเซนเนี่ยคนทำเอฟเฟกต์เนี่ยพอรู้ว่าเอ้ยมันมีก็อดซิลล่าขึ้นมาแล้วพอเขารู้เนื้อเรื่องเนี่ยเขาจึงก็โกรธมากเลยว่าไอ้หนังโกดซิลล่าเนี่ยเป็นของที่ขโมยมาจากผลงานเขาเองแล้วก็มีเรื่องที่ถือว่าฉากเปิดเรื่องเนี่ยโคตรเหมือนเลยนะครับเรียกว่าแทบจะก๊อปกันมาเลยนั่นคือกัมเมล่าภาคแรกเพราะกัมเมล่าภาคแรกเองเนี่ยมันก็อยู่บริเวณขั้วโลกไงมันก็ถูกฝังอยู่ใต้น้ำแข็งจนกระทั่งเกิดระเบิดนิวเคลียร์ที่ปล่อยมาจากเครื่องบินเนี่ยก็จะไม่โดนกัมเมล่าทั้งคืนชีพขึ้นมานั่นเองนะครับก็เรียกว่าถึงแม้พูดตามตรงตัวหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดีเดย์อะไรมากเว้ยตัวสปราเนี่ยก็ไอคอนิกพอจะกลายเป็นที่มาต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจหนังก็อดซิลล่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวเรโดสลัสท่านผู้ชมคิดยังไงกับสปราตัวนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ